มาต้อนรับไ Thailand 4.0กันหน่อยนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้ต้องใช้เป็นประโยชน์ล่าสุดทางตำรวจบอกแล้วว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีการใช้ใบขับขี่แบบดิจิทัลแล้วนะฮะเป็นการลดภาระประชาชนออไม่ต้องพกใบขับขี่ติดตัวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องถูกตำรวจเนี่ยยึดไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงต้องมีการใช้ใบขับขี่เหมือนเดิมไปก่อนนะครับ พลตตร,รีเอกรักษ์กลิ้มสังกาศครับรองผู้บัญชาการศึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจรท่านก็พูดถึงกรณีที่กรมขนส่งทางบกเนี่ยได้พัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถแบบดิจิทัลหรือว่าใบขับขี่ดิจิทัลเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart License บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งตำรวจ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นด้วยนะฮะกับการใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนื่องจากไม่ต้องเป็นภาระต่อประชาชนในเรื่องการพกพาใบขับขี่เพียงแต่ว่าจะมีภาระเรื่องกฎหมายพรบจราจรทางบกพศ .2544 ที่ตอนนี้ยังให้อำนาจตำรวจจราจรเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เมื่อมีการออกใบสั่งก็คือยึดไปก่อนนะฮะแล้วให้ใช้ใบสั่งแทนใบขับขี่ในการขับรถมีกำหนด7วัน โดยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ขอแก้กฎหมายนะฮะฉบับนี้อยู่เพื่อยกเลิกการเก็บใบขับขี่ให้สอดรับกับนโยบายของทางกรมขนส่งทางบกที่มีใบขับขี่แบบดิจิทัลแทนซึ่งหากว่าผ่านการพิจารณาของทางสอชโดยสมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บใบขับขี่อีกต่อไปนะครับดังนั้นในช่วงระหว่างที่รอการแก้กฎหมายเนี่ยต้องขอให้ประชาชนพกใบขับขี่ไปก่อนซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเตรียมประชุม ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อหาแนวทางปฏิบัติเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนและไม่ขัดต่อข้อกฎหมายด้วยนะครับดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t ั o นและ YouTube ว1 8บอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องนิวเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง